บรรยากาศช่วงเช้าๆครับอยู่ที่อำเภอวังสะพุนครับจังหวัดเลยเช้านี้ก็มาเดินตลาดชมบรรยากาศเมืองวังสะพุนว่าช่วงเช้าๆเขามีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้ก็คือทางเข้าตลาดของอำเภอวังสะพุนครับข้างหน้าก็คือทางเลี้ยวเข้าตลาดนะทางซ้ายมือที่เห็นโมไซค์เลี้ยวเข้าไปครับอ่ะชื่อว่าตลาดเช้าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปดูตลาดนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แจ้งสนุนแจ้าทำไมแห้งมีแจ้าลาบนี่ยังไงครับอันไหนคะเนี่ยแจ้าเนี่ยจ้าฟังไหมคะโอ้ลาบเห็ดแจงเห็ดลาบเห็ดหนุ่มไม้จ้าแจงที่สุดละน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอันน้ำพริกหนุ่มสินี่ส่งตัวแค่ถุงละ10 บาทอันนี้อย่างกระเพื่อนอ่ะแจ้าเห็ดแจ้าเห็ดอ๋อเคยกินมั้งกินมึงเนอะบอกเคยกันเคยติดใจเคยครับลองเนาะไม่ได้หมกปลาแบบนี้หมดแล้วมีแต่หมกมกยังปลาอย่างปลาช่อนโบราณนี่ปลาช่อนอันนี้หมกขนมคนกลับบ้านก็ไปที่นี่ดูสิสวยดีตรงนี้ถ่ายรูปอันนี้ก่อนดีกว่าตาวครับขอบคุณแม่อยู่ได้ล่ะอยู่โคราชโอ้แล้วมาหยังโอ้ยมาเที่ยวไปตัวมาจากเชียงคานไปหนองคายไปบึงกาฬเชียงคานไปมื้อนี้จะกลับแล้วกลับขาตะไคร้โอ้คันช่องนี่หลายแท้วะกับลาบลังซึ่งมีแต่แปลงพักวดปลาอินเอาไปยังครับโอ้ก็ได้หลายเดี๋ยวปลายังปรากฏดีครับผมตึกมองดีอย่างก็ได้หลายจ้ะจะหลับมาโอ้หลับมากครับ เคลื่อนครับอ๋อปลาเคลื่อนจีครับเคลื่อนได้หน่อยเนาะชื่อใครก่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์อุบลพุนอ่ะปลาที่หัวไทยไก่เด็กยืดหมดเลยยืดลูกบอลนัดเลยยืดเลยยืดน้องบัวเขามาทรงครับเขามาทรงมันมีศูนย์ทรงครับเขามีศูนย์ทรงครับเขาก็เลยมาทรงเขาหายไปแล้วไม่ยังอันนั้นหวกเดียวนะเกียรตนาครับโอ้มันหวกบอลเกียรตนาไม่ได้ขาเดียวเกียรตนาอันนี้หาไม่ได้ก็เลยลายแต่งเลยเลี้ยงมาเลี้ยงมาพวกมันได้เลี้ยงครับตัวที่เลี้ยงอะเนาะหาเองธรรมชาติไม่ได้ลาไปครับอันนี้ปลาใส่ต่ำเองทุกคนปลาใส่ใกล้แคปชั่นโอ้ต่อนเกียบนู่นเลยครับเกียบที่นาขาคำเลี้ยงเอาละเอาไปเลี้ยงก็ได้หากันปัญหาทำไม่ได้เนาะเจ้าปลาเลี้ยงนี่ของเลี้ยงมันเลี้ยงได้เลี้ยงจนมันชัดขึ้นเลยเลี้ยงในบ่อคุณยายอยู่ในจุดที่คุณธรรมชาติหาบ่อยแมนเรื่องของมันทั้งรถอันนี้มูแห่งแบบนี้ต้นมูแห่งครับเกียรติแห่งครับถอดเนาะโอ้มีตัวยางอีกเลยโอ้ครับขอบคุณหลายกาแฟนะฝั่งนี้นะตับสดตอนนี้รถจะบาทกว่านิดหนึ่งรถจะบาทกว่านี้ครับรถละ80ครับ80 บาทโอ้ยังมาเข้าโคราชเราก็เข้ากันหมดเลยเนาะยังไม่ตายสักตัวครับสดๆเลยเป็นไงแม่ขายดีวะร้องดินฟ้าดีนี่แม่งวะเอาไปอยู่โลแค่เทเอาอ๋อดอกแค่ดิคือดอกดินฟ้าเนาะลายคลายคลายนั้นลายก็แผลปวดแคบเนี่ยแผลมากมันพี่เท้าเท้านะดอกแค่ป้าเดียวป้าแล้วหรือว่าทับแก้วทับคนป้าทับคนต่อกันผมยังไงเนาะเป็นไรคาดีป่ะครับเงียบป่ะสูงเสียงหวานต้องปลาตุ๊กยักษ์ก็ได้ก่อนยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ชิโกโลมให้ยักษ์ก็เอาอยู่นี่นั่นน่ะคุณที่เล็กเลยเก่งที่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 เ
อ๋อคือไปเต็มฟองเลยเนาะก็ได้ไปครับน้ำเลยไปสูบน้ำเลยไปยังก่อนไปสูบปลาไนสูบปลาไนทำไมกูเท่าคนอื่นไปเฮียนเนาะถ้าสมัยใหม่เอื่นปลาไนขายเป็นตัวได้ไหม250 20สองโลกว่ามันเป็นสองโลเองแมนไข่ได้เต็มฟองแน่เนาะแมนไข่เต็มไข่เป็นตัวนะตัวใหญ่แม่น้ำเลยหาเองเลยครับจ้าปันไหมในบ้านนี่เอิ้นปลาอีตุปลาอีตุถ้าคนไทยจะเรียกปันไหนอ๋อคนจังหวัดเลยเอิ้นจะปลาอีตุปลาอีตุปลาอีตุเพราะว่าราชการจังหวัดเลยก็ลาบปลาอีตุโอ้ตัวไหนเนี่ยเหยียบ20หาเองดิ20-50หาเองดิหาเองบ่หาเองจ้ะเป็นไตเก่งเดียวครับปลาจะมาหาเองด้วยนี่หาเองไปหาถึงมองเองถึงยังถึงกวนถึงกวนต้นต้นเนี่ยเนาะสดผมเนี่ยไข่ถึงมองปลาหนักแนบอยู่สดๆขึ้นมาโอ้ยไข่นี่ต้มใส่กับนั่นนะว่าแซ่บแต่ไข่ยังจะคุ้มเนาะเออเนี่ยจะไข่กับคุ้มเลยปลาเป็นปลาก้างใหญ่มันปลาก้างน้อยปลาใหญ่ปลาก้างใหญ่ต้มยำนึ่งอร่อยแม่ข้ายังร้อนอันนี้แกงเล็กแกงเล็กแฟนข้าวพายนหนังโอ้ยาวพายนหนังของนี่เดี๋ยวพายนหนังอันนี้น่องงัวอันนี้น่องงัวนะน่องออกตัวขุ่นอร่อยแซ่บแกงไข่ไม่เบิ่งบ่ครับพายไปลงยูทูบครับจ้าอันนี้ส้มไส้ปลาซ่อนน่าอันนี้ซุปมะเขือโอ้ยแม่ขายแต่ของแปลกๆนะโอ้ยอยากให้ของขึ้นกินของกินน้องสาลาได้กินได้มาแซ่บกันเนาะโอ้ได้กินใหญ่ขึ้นทอดใหญ่ได้นี่แม่นบ่นี่ดีเนี่ยบ่มันตัวเด้อาหารจังหวัดเลยโอ้ยลืมบ่ก็ปอตาเอออาหารเมนูของใหญ่อันนี้สัมภาษณ์บ่พูดเฮาทํานี่อร่อยนะโอ้ยอาหารลืมบ่ปอตังมาอาหารโบราณเด็กน้อยเขาทำอาหารสมัยใหม่อันนี้ของโบราณที่ไหนแม่พ่อได้เอาไปตังมาลืมในรถถุงเนี่ยทานหลานเคยมาย่างไปเอาก็ได้หลานโอ้ยนั่นคือไปชมชาวบ้านแล้วก็ชิมเมียมาในบุระมันนี่โอ้ยเสียดายว่าอยู่รุ่นแม่พ่อได้เอาไปตังมาอีหลีพ่อได้เอาตัวดอกลืมก็ไปตังมาอีหลีนอนบักหลานเนาะไข่ซีมันจะเพื่อของสีเมื่อยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อแม่ไปกับเดี๋ยวรถตังกันปลาหอมนี่โอ้ยแซ่บหลายหมดไงขาวชื้นชื้นกินอาหารแล้วเฮ็ดแซ่บเนี่ยผมจึงไหนย่างไปเอาแม่อยู่นี่ตลอดแม่แม่แม่ครับครับเดี๋ยวย่างรอจะเข้ากันติดเขาเหลือสามโมงเจ็ดเออไปเอาลูกไปแม่อยากให้ตัวได้กินครับครับครับไปไหนต่อเนาะเลยรอบฝั่งนี้ดีกว่าลืมกับปลาตังลางจริงครับก็จะอุ่นแม่จะหน่อยลืมกระเป๋าตังมาจริงๆด้วยปกติก็พลาดหน้าอกมาวันนี้ก็ลงรถมาเลยไม่ได้ถึงหยิบมาด้วยก็เลยพลาดว่าจะหมุดหนุนแม่จะไหน